ได้คุณเริ่มทำโดยความเชื่ออย่าทำโดยความรู้สึกความคิดเห็นของตัวเองตัดสินใจว่าข้าพเจ้าจะเปลื้องสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของท่านของคุณเองพี่น้องครับคุณออกไปนอกบ้านยาวนานมากเหงื่อออกเต็มตัวเสื้อผ้าคุณเลอะเปื้อนเปื้อนกันไปหมดถามว่าคุณอยากจะเอากลับเข้าไปนอนไหมคุณเพิ่งซักผ้าอยู่ที่นอนมาคุณอยากจะนอนด้วยเสื้อผ้าเหล่านั้นไหมคุณต้องเปลื้องมันออกถูกไหมแล้วเวลาคุณเปลื้องออกแล้วคุณเสียดายไหมไม่คุณเปลื้องออกไปไกลๆคุณไม่เก็บไว้ใต้เตียงคุณด้วยความหมายของการเปลื้องทิ้งนั้นหมายถึงเอาทิ้งออกไปไกลๆสิ่งเหล่านี้ควรจะอยู่ไกลจากพวกเราเอเมนถ้าวันนี้สวมสิ่งเหล่านี้อยู่ถอดซะถ้าคุณคิดจะแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนนะครับจงเปลื้องทิ้งเสียคือความโกรธในรายการขั้นต้นเนี่ยข้างบนเนี่ยโอ้ฉันไม่เป็นหรอกทำมาดูรายการนี้แล้วกันถือว่าเป็นไหมความโกรธเวลาคุณโกรธใครคุณอ่านพระคัมภีร์รู้เรื่องไหมความขัดเคืองเวลาคุณขัดเคืองกับใครเนี่ยคุณดำเนินในความรักกับเขาได้ไหมการคิดปองร้ายคุณเคยคิดปองร้ายใครไหมเอาง่ายๆสามีภรรยาเนี่ยคุณปองร้ายกันได้ง่ายๆเลยนะการพูดให้ร้ายสามีภรรยานี่แหละจำกันดีนะแล้วให้ร้ายกันเก่งเอเลนคำพูดหยาบโลนอันนี้เราอาจจะไม่ได้พูดกันนะครับกับคนในครอบครัวแต่เวลาใครขับรถปาดหน้าเราจริงมันหลุดไหมนะอย่าพูดมุสาต่อกันเพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่าภาษากรีกคือท่านได้ปลดมนุษย์เก่าตัวเก่าของคุณนะครับกับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้วคุณตายไปแล้วและตัวเก่าตายไปแล้วการปฏิบัติตายไปแล้วและได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ในภาษากรีกและได้สวมของใหม่นี่กำลังพูดถึงของอะไรอยู่กำลังพูดถึงมนุษย์นะเพราะปลดมนุษย์เก่าสวมของใหม่ก็คือสวมมนุษย์ใหม่คุณกำลังสวมตัวตนใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่พระคัมภีร์บอกที่กำลังทรงสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายของพระองค์ผู้ทรงสร้างให้รู้จักพระเจ้าในภาษากรีกบอกเอาไว้ว่าที่ทรงสร้างขึ้นใหม่ในความรู้ตามพระฉายของพระเจ้าเมื่อคุณรู้ว่าพระเจ้ามีพระลักษณะอย่างไรคุณรู้จักพระฉายของพระองค์พระลักษณะของพระองค์สิ่งนั้นแหละที่จะเปลี่ยนคุณใหม่ทุกวันเอเมนพวกฟาริสีไม่รู้จักพระเจ้านะนี่คือสาเหตุที่พวกเขามีอาการความคิดในการปองร้ายพระเยซูความคิดในการโกรธการพุ่งเถียงการพยายามจะฆ่าพระองค์พระเยซูบอกว่าท่านหมายถึงบุตรของมารและท่านแสวงหาที่จะฆ่าเราเอเมนเอาล่ะดูต่อนะครับไม่ใช่แค่โกรธอย่างเดียวต่อไปดูข้อที่12นะครับเหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาสิ่งเหล่านี้คุณต้องหยิบมาสวมนะครับสวมใจปราณีใจถ่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนไม่นานนี่คือพระลักษณะของพระเยซูใช่ไหมเนี่ยพระเยซูตรัสว่าจงเรียนรู้จากเราเพราะเราใจอ่อนน้อมและสุภาพให้สวมชีวิตพระคริสต์เอาไว้จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันจงยกโทษให้กันและกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกันร่วมยกโทษให้เราหมดเราก็ต้องยกโทษให้หมดร่วมยกโทษให้ด้วยความเชื่อเราก็ต้องยกโทษให้ด้วยความเชื่อเอเมนสุดท้ายแล้วจงสวมความรักพระเจ้าทรงเป็นความรักเมื่อคุณสวมความรักคุณจะมาสวมพระเจ้าเอเมนสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะความรักนั้นย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์พี่น้องครับผมอยากขอจบไว้ตรงนี้นะเราเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเราขอบคุณพระเจ้าถ้าเราไม่เป็นขึ้นจากความตายวันนี้เรายังคงอยู่ในความตายและถ้าเรายังคงอยู่ในความตายวันที่เราตายจากร่างกายนี้คือวันที่เราตรงดิ่งลงไปบนไฟลงไปที่นั่นแล้วคุณไม่สามารถกลับมาเปลี่ยนแปลงอะไรได้คุณอายุกันไม่มากคุณได้รับโอกาสมีชีวิตใหม่ตั้งแต่เริ่มเนิ่น
คุณมีเวลาอันยาวนานที่จะดำเนินชีวิตกับพระองค์และเติบโตไปกับพระองค์แล้วได้รับสิ่งต่างๆมากมายจากพระองค์ทั้งในฝ่ายวิญญาณจิตใจร่างกายแล้วสิ่งต่างๆที่จะเพิ่มเติมเข้ามานั้นขอในเวลานี้สลัดสิ่งที่มันถ่วงชีวิตของคุณออกไปแล้วไปแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนหากละครน้ำเน่ามันแย่งเวลาอ่านพระคัมภีร์ไปคือเราไม่มีเวลาอ่านพระคัมภีร์แต่เรามีเวลาดูละครวันละสองชั่วโมงเราพร้อมไหมที่จะสละสิ่งเหล่านั้นคุณถามนิดนึงนะครับตอนที่จีบกันแต่ขณะเดียวกันเราก็อยากจะโทรคุยกับเขาแต่เรามีละครเราเลือกอะไรเราเลือกคุยแล้วเราตัดละครเพราะอะไรเพราะเราเห็นความสำคัญเราสามารถตัดละครเพื่อพระเจ้าได้ไหมผมไม่ได้บอกว่าดูละครแล้วบาปแต่ถ้าเราดูละครจนไม่ดูเรื่องของพระเจ้าเราพลาดใช่ไหมเราจะไม่มีวันได้